สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าได้เหี่ยวหัวเถิกได้โอกาสได้เวลาพาพ่อแม่พี่น้องมาเลาะป่าเขาป้ายแล้วจ้าบ่ฮู้ว่าสิมีเฮ็ดให้เก็บบ่น้อมื้อนี้เนาะหนาวหลายคือมันเฮ็ดตายหมดแล้วไปเบิ่งน้ำกันเลยจ้าว่าสิได้บ่พี่น้องข่อยมาพ่อเฮ็ดงามๆจ้าบ่แม่นเฮ็ดขอนสนเด้นี่จ้าบ่แม่นเฮ็ดน้ำผึ้งที่ข่อยเคยเก็บลงคลิปเก็บไปกินเด้อจ้าพี่น้องแต่ว่าข่อยจำชื่อเพิ่นบ่ได้เดี๋ยวถ้าหาพ่อสิเขียนชื่อกำกับไว้อ่านให้เบิ่งนำเด้อจ้าหั่นงามงามเดี๋ยวเห็นมาแต่ไกลๆพุ่นพี่น้องจ้าย่าเอ๋วหัวเถิกยางนะจนว่าสิ2ชั่วโมงแล้วค่ะมาหาสำรวจปลายางจนมาหอดถ่ายปลาแล้วเมื่อยหลายเมื่อยหลายพี่น้องบ่ได้เก็บเห็ดจักดอกมีแต่เห็ดอื่นๆนั่นที่กินบ่ได้หรือว่าอันที่กินได้ที่ข่อยบ่อยากได้เพิ่นแล้วล่ะจ้าข่อยอยากได้เฮ็ดแต่ดำกับเฮ็ดแต่ขาเหลืองพี่น้องมิดซีรีโอโรดมื้อนี้มาซ่อมยางทนคักเด้พี่น้องเอ้ยถ้าบ่มีเฮ็ดแถวนี้ข่อยสิได้กลับไปหาเลาะเบิ่งหาเล็มหม่องเก่าข่อยพุ่นล่ะจ้าหาได้เก็บเมียบ้านจักหน่อยพี่น้องจ้าข่อยก็เลยได้มาหาเล็มเฮ็ดหม่องเก่าจ้าเฮ็ดแต่ขาเหลืองข่อยเอิ้นพี่น้องบ้านเฮาก็ปลายคนก็สิเอิ้นว่าเฮ็ดดำขาเหลืองเนาะจ้าเอ้าเอ้าๆดำจังสี่ข่อยก็เอาได้พี่น้องเพิ่นอยู่ใหญ่ๆจ้าข้างห่างกันมาจ้ะพี่น้องข่อยสิพาตัดขาโยนใส่กระตาบัดนี้มันบ่พอสิได้อันเอียงกว่าตัดดีขนาดดอกน้อยๆจังซี่ข่อยย้ำข่อยไปล่างไปสีกเพิ่นออกเบิ่งนะพี่น้องข่อยยังพ่อนถาดหน่วยอยู่ในอยู่ทั้งในขาเพิ่นไหมอยู่ในดอกเห็ดไหมข่อยสีกเบิ่งสะดวกอีหลีเลยนอกจากว่าสิน้อยอีหลีก็จังบ่สีกขี้เดียดไหมพี่น้องถาดเพิ่นน่ะคือสิลักกินไปหลายเติบอยู่กับบ่จักตั้งเทียเฮาก็บ่เห็นเนาะแต่ว่ากระสังถือว่าโปรตีนเอาออกจริงเดี๋ยวค่อยน้ำออกโอ้ยมีดก็ได้โทษด้วยจ้าตัดให้เบิ่งเท่านี้ก็พอแล้วเนาะพี่น้องเนาะพอหอมปากหอมคออีกคือเก่าแล้วจ้าโทษที่ด้วยจ้าพี่น้องข่อยลืมเบิ่งแขนบังหันนะจ้าอ
ี่น้องข่อยพามาเก็บเห็ดหนังไก่อีกชนิดหนึ่งจ้ะนี่หม่องเก่าข่อยเคยเก็บลงคลิปลายรวบแล้วนี่จ้ะตัวเต้เขียนบังลิ้นมันค่ะมันจับยากจ้ะหน่อยอยู่เปล่าเก็บไปจักหน่อยโอ้ระเบิงแปลกมันบ่ออกก็ได้เก็บไปจักหน่อยแล้วก็สิพอจ้ะจงดอกหน่อยไปอีกมันสิมืดอีกไม่มีวันไหนที่บ่มืดแล้วแม่เอ๋ยยางตังว่าโดนบ่พอเฮ็ดแม่บังหันแม่เป็น2ชั่วโมงพุ่นเดี๋ยวเห็นบ่พี่น้องค่อยจกก็ไปเอาใต้น้ำเนี่ยพาไปตักขาจะบัดนี้นี่จะพี่น้องข่อยได้ดันกระต่ายไว้ข่อยย่านกระต่ายข่อยกิ่งตกถึงโตเด้นี่จ้ะโอ้นั่นกล้องก็สิล่มโทษทีพี่น้องข่อยถึงดันกล้องถึงดันกระต่ายไว้เอาดอกเห็ดอีหยังอยู่ในก้นน่ะตัดไปถึงตัวนี่ล่ะค่ะซั่นจังค่อยว่านทิ่มเป็นค่อยหวานลงไปในขี้ดินแบบนั้นน่ะมืดซื้อลมซื้อตั้งหากค่อยเนี่ยเผาเราเป็นสี่ละพี่น้องเอ้ยโอ้โหมีเวลาสิได้สิมีเวลาได้เก็บเห็ดไปอีกจักปีย่างบ่ไหวแล้วอันนี้บ่ต้องเบิ่งก็ได้เนาะพี่น้องเนาะเท่านี้ก่อนเด้อค่ะเอ้าดอกนึงนี่ลืมแล้วเบิ่งกิ่งลงมาตัวนี้นะจ๊ะพี่น้องเล็มหม่องเก่าขี้เก่าอีกจักหน่อยโอ๊ยเขียนก็ได้ลืมเบิ่งอีกแล้วเสียงหมาอันเสียงหมากระแลงหมาตัวนี้ตัวเก่าก็จำได้พี่น้องมันเล็มดูดแล้วสิหมดแล้วจะเดินนี่เที่ยวมันเล็มแต่ละหน่อยเห็ดก็มีแต่น้ำขาเห็ดนะพี่น้องชื่นชื่นเอาไปกระต่ายข่อยเหยียบไปดอกนึงดอกนึงพี่น้องจ๋าจำได้บ่ผู้ใดเบิ่งคลิปได้เอาหัวเถือกจุ่มนี่ดอกน้อยๆที่ข่อยพ่อตอนเก็บแล้วๆนะข่อยว่าจงไว้ถ้าเบิ่งว่าเพิ่นสิใหญ่ว่าซั่นอาทิตย์นึงแล้วเด้อนี่จ้านี่ยังบ่ทันได้ใหญ่อยู่เก็บผักซุ่มมื้อนี้ก็ได้ซั่นอยู่ต่อนะที่เพิ่นสิใหญ่แน่กินอีกละเขาทาอยู่เด้หาเก็บหาเล็มหม่องละนิดละหน่อยเล็มขี้เก่าจะของก็ได้มกง่ายละเด้พี่น้องโอ้ดอกง่ายๆพ่ะจะเปื่อยด้วยล่ะดูบังอ้อยเก็บเสียดายปลาตะบ่อเน่าเอาเมื่อละมันเน่าละตัวนี้เดี๋ยวหายากหลายพี่น้องเอ้ยเป็นสีคือกันกับใบไม้นะเป็นกับว่าหลายเนาะอุ๊ยตายข่อยอยากได้เป็นกัวมันค้างานไหนนี่
กันนะโอ้ยก็สิแม่นก่อนี่ล่ะเนาะนี่น้ำก็มูมานี่น้ำก็มูจากกว่านี่เบิดเห็ดป่าสิเก็บแล้วล่ะพี่น้องเอ้ยคอยว่าคอยสิได้ไปหาเก็บเห็ดหูหนูละบาดนี่เห็ดข้างหัวเห็ดหูหนูก็สิเอิ้นว่าเห็ดข้างหัวแล้วล่ะก็หาหมดเก็บน้ำหัวน้ำคว้องน้ำอุ้ยหยุมอ่ะเอาดอกไงกับนี้ก็ติ่นได้ไงอยู่ติหนุ่มสุดท้ายแล้วล่ะค่ะนี่อันนี้แถมท้ายจะแถมท้ายแต่ดำกว่านึงพี่น้องจ๋าย่าเอ๋วหัวเถือกพาเบิ่งเห็ดกล้วยจ้าหรือว่าทรูปิ้งฟันโนล่ะค่ะแล้วเบิ่งยางงามและกุมบักใหญ่นึงถ่ายคลิปแล้วจ้าเนี่ยกําลังจะสิเลียนออกป่ากําลังมืดอีกแล้วอดพาเบิ่งบ่ได้แต่ว่าข่อยบ่เก็บดอกจ้าจงไว้ผู้อื่นมาเก็บซะเนาะเห็ดข่อยก็มีกินหลายอยู่ดอกพี่น้องบัดนี้ก็เลียนกันได้ค่ะมืดอีกแล้วมืดอีกแล้วมืดซื่อมื้อโลดนี่เด้อจ้าพี่น้องจ้าเห็ดที่ย่าเอ๋วหัวเถือกมาเก็บหม่องเก่าเล้มขี่เก่าเจ้าของมื้อนี้ก็ได้หลายเติบอยู่ดอกจ้าได้ขอนกระตาอยู่เห็นว่าก็ได้พุ่นน่ะเก็บตั้งว่าหลายหม่องย่างตั้งมาโดนเบิดมื้อมืดค่ําล่มซุมือบ่มีมื้อใดสิบ่ล่มบ่มีมื้อใดสิบ่มืดกําลังมืดอีกแล้วจ้ายายเอ๋วคิดว่าคือสิเป็นคลิปสุดท้ายของเฮ็ดอันนี้ก็บ่จักดอกจ้านี่ก็บ่ฮู้คือกันจ้าจังค่อยสิท่าเบิ่งอีกเนาะมาที่นี่ก็ฮอดย้ำที่ยายเอ๋วหัวเถือกสิได้จบคลิปสิได้ขอลาไปอีกแล้วจ้าขอบบุญขอบคุณหลายๆเด้อที่มาเบิ่งคลิปติดตามเป็นกำลังใจซอยยายเอ๋วหัวเถือกเถือกเบาหลายๆช่องน้อยๆขอให้พักกันอยู่ดีมีแห้งแข็งแรงสุขุสุขนจ้าจังพอกับยายเอ๋วได้อีกคลิปหน้าโชคดีจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ